กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนัทตัวแทนจาก Ideal Group Channel ครับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพนะครับหรือ Bio Economy นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจ BCG นะครับผมซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับแก่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยณตอนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ที่เรานำมาเสนอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันครับเศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bio Economy คือการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าหรือประยุกต์การใช้งานและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตรครับโดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรแก่ผลิตผลทางการเกษตรด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทำให้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพขึ้นมาครับโดยภาพรวมของเศรษฐกิจชีวภาพจะเน้นการสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพตัวอย่างเช่นพืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ครับรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของเสียน้ำเสียจากโรงงานของเสียจากอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์และชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคการเกษตรอาหารสาธารณสุขและการแพทย์พลังงานเคมีภัณฑ์ภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจครับไบโออีโคโนมีสามารถแบ่งได้ออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับได้แก่ด้านเกษตรกรรมและอาหารนะครับจะขึ้นกับพืชพันธุ์ใหม่ๆและการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากความรู้ด้านเศรษฐกิจชีวภาพรวมไปถึงการใช้แหล่งโปรตีนในอาหารใหม่เช่นสาหร่ายหรือแมลงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่อาหารนะครับแต่จะเป็นพวกสมุนไพรหรือบรรจุภัณฑ์ชีวภาพเช่น health wellness นะครับไปจนถึงพวกกลุ่ม precision medicine หรือ bio pharma นะครับกลุ่มที่3ก็คือ bio material นะครับหรือกลุ่มพลังงานเช่นสารชีวมวล biomass นะครับหรือเชื้อเพลิงชีวภาพ bio fuel หรือพวกกลุ่ม bio ethanol และกลุ่ม bio diesel ครับโดยเศรษฐกิจชีวภาพจะมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal ปีคริสตศักราช2030ของสหประชาชาตินะครับที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้17เป้าหมายด้วยกันนะครับโดยในเป้าหมายจะมีเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพรวมอยู่ด้วย11เป้าหมายนะครับก็จะได้แก่พวกขจัดความยากจนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างขั้นพื้นฐานการลดความเหลื่อมล้ำแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกครับซึ่งประโยชน์ของเศรษฐกิจชีวภาพจะมาช่วยแก้ปัญหาในยุคปัจจุบันที่ปัญหาประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับที่นำมาสู่ภาวะการขาดแคลนอาหารขาดแคลนพลังงานและสร้างมลพิษเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สภาวะโลกร้อนและเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่รู้จักกันในชื่อ climate change นั่นเองนะครับตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสับปะหลังข้าวโพดชีวมวลหรือกลุ่มจำพวกยางธรรมชาตินะครับที่เมื่อผ่านมากระบวนการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวทรัพยากรต่างๆได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างกรณีการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆของข้าวนะครับหลอดกาแฟจากก้านข้าวนะครับจะมีราคา 40-90 บาทต่อ100ชิ้นนะครับจมูกข้าวจะมีราคา 15-25 บาทนะครับต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันลำข้าวนะครับจะมีราคาอยู่ที่25บาทต่อน้ำหนัก1กรัมครับและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะครับจะมีราคาอยู่ที่ 1,500 บาทต่อน้ำหนัก200กรัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าจากส่วนต่างๆของข้าวได้มากยิ่งขึ้นครับหรือจะเป็นในส่วนของกลุ่มที่ไม่ใช่อาหารนะครับได้แก่พลาสติกชีวภาพเช่นตะเกียบพลาสติกที่ผลิตจากข้าวโพดหรือมันสับปะหลังครับหรือกลุ่มชีวเภสัชพันธุ์นะครับในการผลิตยาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและการตัดต่อพันธุกรรมเช่นการสร้างอินซูลินจากจุลินทรีย์เพื่อรักษาโรคเบาหวานยาชีววัตถุสำหรับรักษาโรคมะเร็งหรือกลุ่มพลังงานเช่นเชื้อเพลิงที่ผลิตจากผลผลิตเหลือทิ้งทางการเกษตร
นะครับเช่นแกลบชันอ้อยหรือสังข้าวโพดนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังได้มีการจัดทำรถแมพสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพขึ้นมานะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพระยะ10ปีนะครับจะอยู่ที่พุทธศักราช2561ถึง2570ครับโดยเป้าหมายนะครับก็จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศนะครับแล้วก็เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 85,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับยกคุณภาพชีวิตเกษตรกรนะครับอย่างน้อย 800,000 ครัวเรือนครับสร้างการจ้างแรงงานที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ นะครับอย่างน้อย 20,000 ตำแหน่งอีกทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชีวภาพประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทจากเดิมที่อยู่ที่ 9.5 แสนล้านบาทสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร 4 แสนล้านบาทต่อปีนะครับและจากอ้อยปริมาณ 3 แสนล้านบาทต่อปีและจากมันสับปะหลังประมาณ 1 แสนล้านบาทต่อปีสร้างมูลค่าการออกชีวเภสัชพันธุ์ 75,000 ล้านบาทต่อปีและสุดท้ายครับสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ฟอสซิลมากกว่า70ล้านตันครับก็จบไปแล้วนะครับกับเศรษฐกิจชีวภาพนะครับผมหรือ Bioeconomy ซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีประโยชน์นะครับต่อทั้งเกษตรกรนะครับรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราชาว Ideal ในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ